สุดๆครับพามาดูทีมงานครับแถวสุรินทร์ครับหมูบินดินด่วนนี่ไอ้ยะดูครับท่านี่สวยครับแต่งสวยบางรถพอดีเลยดูเขาถอยสวยแบบคลาสสิกครับสีขาวเลยแหละสีขาวมุกเลยหน้าตาอย่างกับโรบอคอปครับสวยครับคันนี้สวยจัดสวยจริงนี่ครับรถดำ6ล้อดำโอ้มีโอกาสมาแถวๆสุรินทร์ครับเจอรถสวยๆเยอะนะนี่งามงามจัดไปนะไม่สนใจดำครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าตรงนี้เห็นไหมโอ้แต่งอย่างงามครับผมมาสวยครับรอเลยแหละหน้ายังก็โรบอคอปครับสุดสุดเรียบร้อยครับเหมือนใหม่เลยเนี่ยเหมือนออกมาจากอู่ใหม่ๆครับดูตุ๊บโพรเมียมสวยๆสวยครับนี่ครับใหม่ครับฟูโซ่ครับเนี่ยจ้าสีม่วงครับป้าน่าจะรุ่นเดียวกันกับดัมซิ่งดินด่วนเลยนี่แต่ทีมงานนี้หมูบินครับหมูบินดินด่วนโอ้ดูจังหวะนี่ครับโคหันมาฝั่งผมนี่เสียงเหมือนแบบเทอร์โบครับเหมือนจะบีดบีดดูครับนะรถสวยครับทีมงานนี่แต่ผมยังไม่เห็นรถรถแบ็คโคนะอยู่ด้านในนะเดี๋ยวให้ดูรถดำก่อนครับจะแต่งครับดูหมวกลายคงชาติครับอังกฤษเนี่ยด้านหลังนะฟูโซ่ครับผมโอ้แต่งเหมือนกันครับพวกหมวกพวกเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับมีหมวกมีกระจกครับเหมือนกันเลยออกแบบมาแบบล็อกเดียวกันครับด้านหลังโอ้นิ่มๆเรียบร้อยนี่ครับมาอีกแล้วครับดูสไตล์การแต่งนะครับเหมือนกันครับด้านหน้ามีหมวกแล้วก็มีแผงกระจกแบบกระจกเป็นตับๆเลยแบบนี้นะดูจังหวะเขาถอยเข้ามาดำครับตัวนี้เป็น Isuzu ครับผม Isuzu ดูท่อครับก็เริ่มเลยทีมงานบอกว่ามีอยู่8คันครับบอกใกล้ๆพัดกันวิ่งทีมละ4ครับวิ่ง4แล้วก็พัดแล้วก็เปลี่ยนกันวิ่งโอ้สุดยอดครับผมดีสุดๆครับโอ้ดูท่อครับนะให้ดูท่อด้วยนี่ครับก็เริ่มเลยเต็มๆเลยครับท่อใหญ่นี่เรียบร้อยทีมงานหมูบินดินด่วนโอ้ตัวนี้ครับดูจัดเต็มครับร็อกกี้ครับอีซูซูนี่หลังเตาแบบปูนๆครับดูตุ๊กตาครับเป็นแถบเลยเต็มๆมาฝุ่นผมอยู่ตรงแบบใต้ลมพอดีครับรถไถก็จอดอยู่น่าสุดจอดครับผมอยากให้ดูครับนี่สไตล์การแต่งเหมือนๆกันครับมีหมวกมีอะไรด้วยเห็นไหมแต่คันนี้กระจกไม่เยอะเท่าไหร่ส
ที่เด็ดอยู่นี่ตุ๊กตามิชลินด้านข้างหลังตุ๊กตามิชลินโอ้ยเรียบร้อยนี่ครับฝุ่นเต็มๆครับทีมงานจ่ายตัวเองเลยอันนี้ช่องหมูบินครับหมูบินดินด่วนนะครับถ้าใครเข้าไปติดตามก็ไปกด Subscribe นะครับของทีมงานตัวนี้สวยจัดครับหัวโรโบคอปน่าจะออกมาแบบใหม่ๆนี่เมื่อกี้ถามเขาแล้วบอกว่าจากอูอินตานครับอินตานแยกชุมพลบุรีนะขึ้นชื่อครับแต่อู่ต่อรถเยอะครับแต่อู่อินตานนี่จะสวยสุดแบบนี้ให้ดูชัดๆครับหัวรูปโอ้ครับดูแจ่มๆมา